3ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา 15:52 น.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2559มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งพระราชทายาทไว้ตามกฎมนต์ขึ้นสมราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไปราชกุมารเป็นพระราชทายาทไว้ตามกฎมนต์เทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467แล้วเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา23วรรค1ได้ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นไปประกาศณวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559นายพรเพชรวิชิตจรไทยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรราชเทพยัคฆ์พระรามกูลเสด็จขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ยังความปลื้มปิติแก่ท่านอาจารย์สภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่เฝ้าทูลรอธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้โดยทั่วกันข้าพระเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโองการแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปัญญาว่าจะในพระราชดำริน้อยใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลังพร้อมสนองงานด้วยวิญญาณอุตสาหะเป็นราชีทั้งเดชาแห่งพระสยามเทวาธิราชพระรัตนบารมีด้วยพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วชัยยามังคลังขอจงทรงพระเจริญ